มั่นเชื่อมั่นพระทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาอุเบกขาที่พระองค์บำเพ็ญมาอย่างยาวไกลไปเสร็จที่สุดจริงๆพระองค์ก็ไปยืนอยู่แถวหน้าแล้วพระพุทธเจ้าประกาศเลยนะว่าพระองค์สามารถเจาะกระเปาะไข่เปลือกไข่ออกมาเป็นคนแรกท่านแรกเป็นลูกไก่ตัวแรกที่เจาะเปลือกไข่ออกมานี่พุทธเจ้าจึงบอกว่าเราเชื่อมั่นโอ้พุทธเจ้าเจาะออกไปได้แล้วเป็นต้นฉบับเป็นศาสดาเอกของโลกอยู่สูงสุดเลยใช่ไหมฉะนั้นพุทธเจ้าก็ทําลายอวิชชาอวิชชาคือเหมือนเปลือกไข่ได้เป็นท่านแรกเป็นพระองค์แรกในโลกพร้อมทั้งเทวโลกพร้อมทั้งพรหมโลกเราก็ตื่นตาตื่นใจใช่ไหมพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วแล้วพระองค์เจาะและทําลายกระเปาะคืออวิชชาเนี่ยออกไปนั่นแหละพระเจ้าจึงยืนยันว่าท่านเป็นไก่ตัวพี่พระองค์ยืนยันเลยนะในพระสูตรท่านเป็นตัวพี่ที่สามารถเจาะนี้เราเนี่ยต่อมาท่านพระยาโกณัญญะเจาะตามเจาะตามใช่ไหมพรหมอีก18โกฏเจาะตามแล้วต่อมาในพรรษานั้นแหละพระอรหันต์อุบัติเกิดขึ้น60ท่านนั่นเจาะได้บริบูรณ์แล้วทําลายกระเปาะไข่ออกมาโอ้โหเป็นตามพระพุทธเจ้าแล้วต่อมาก็เจาะเป็นการใหญ่เลยใช่ไหมทุกคนก็เจาะทําลายเปลือกไข่คืออวิชชาโอ้โหเป็นว่าเล่นเลยแต่นี้เต็มไปหมดเลยแต่เนี้ยนับไม่ได้นี่ไงหน้าตื่นตาตื่นใจตรงนี้แหละพระพุทธเจ้าเจาะก่อนพระองค์ก็ยืนยันว่าพระองค์เนี่ยทำลายทีนี้เราเป็นลูกไก่อยู่ในไข่เราต้องแข็งแรงดิมถึงจะเจาะได้ใช่ไหมถ้าเราไปนอนคูไม่ยอมกระตือรือร้นแล้วก็จะตายอ่ะเป็นไข่เป็นไข่ที่ตัวลูกไก่มันตายอยู่ในฟองเคยเห็นไหมเนนก็เห็นไหมเนนจะเป็นลูกไก่ตายอยู่ในฟองหรือจะเจาะกระเปาะไข่ออกมาเออมันเจาะได้ไอ้กับเปลือกไข่เนี่ยมันปอกมันเจาะได้จริงๆเพราะมีพยานยืนยันเต็มไปหมดใช่ไหมและเจาะมาทุกยุคทุกสมัยพอสามอะไรไหมพอพระเจ้าประกาศแต่ละครั้งแต่ละครั้งโอ้โหพากันทะลุทะลวงออกมาสว่างสวัยกันหมดเลยไปกันหมดแม้แต่ศาสนาของพระพุทธเจ้าพระเจ้าปรินิพพานแล้วต่อมาเนี่ยเห็นไหมพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าก็ประกาศพอครบ300ปีใช่ไหมพุทธศาสนาก็แบ่งเป็น9สายอีกสายหนึ่งมาส่วนภูมิเขาก็มาเจาะกันเป็นแถวเป็นแนวมาทุกยุคทุกสมัยแหละในลังกาเนี่ยบรรลุกันว่าเล่นก็เทียบกันได้เลยขนาดลังกายังบรรลุกันนั้นสุวรรณภูมิก็ต้องบรรลุเยอะแยะไปเสร็จเพราะเอิญหลักฐานเรามันหายแค่นั้นเองฉะนั้นเขาบรรลุกันมาตลอดนะมาทุกยุคทุกสมัยเขาสามารถพากันเจาะไก่ตัวใดลูกไก่ตัวใดที่มัวไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อมั่นพระพุทธเจ้าว่าสามารถทําลายกระเปาะไข่ออกไปแล้วไม่เชื่อมั่นว่าพระธรรมที่ไปประชุมในกระแสชีวิตของพระอริยะพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายพากันทำลายกระเปาะไข่คืออวิชชาหลุดออกกันไปได้จริงๆด้วยพ้นจากความมืดบอดเข้าถึงความสว่างสวยนี่เขาเรียกว่าก็เลยไม่เชื่อมั่นตัวเองไปด้วยก็กลายเป็นนอนอยู่ในไข่นั้นแล้วก็กลายเป็นเสียชีวิตไปก็กลายเป็นไข่ที่มันไม่ลูกไก่ที่มันตายอยู่ในเปลือกไข่เป็นไข่เน่าเป็นไข่เน่าให้สังเกตดูไหมในรังไก่รังหนึ่งเนี่ยมันจะมีไอ้ลูกไก่ประเภทนี้ตายเต็มเลยแต่มันจะมีลูกไก่ประเภทที่ออกมาได้เพราะแม่ไก่มันกกใช่ไหมนี่เหมือนกันพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนแม่ไก่นั่นแหละมากกไข่
นี่แม้ทำกระแสชีวิตของเราเนี่ยกระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้แข็งแรงขึ้นมาพอแข็งแรงขึ้นมาเขาจะเจาะกระเพาะไข่ออกมาได้ก็ทำลายอวิชชาขึ้นมาได้ตรงเนี้ยคือความเชื่อมั่นใจในพุทธเจ้าในฐานะที่พระพุทธเจ้านั้นเนี่ยเป็นศาสดาเอกของโลกแล้วพระองค์ก็ทำลายอวิชชาให้เห็นเลยนะทำลายให้ดูด้วยบรรลุให้เห็นด้วยนะเพราะมาบรรลุที่โลกมนุษย์มาบรรลุให้เห็นเทวดาพรหมมารตื่นตาตื่นใจในวันตรัสรู้สัมมาสัมพุทธญาณแผ่นดินสะเทือนสะท้านหวั่นไหวหมื่นโลกธาตุก็หวั่นไหวใช่ไหมหมื่นโลกธาตุก็หวั่นไหวสะเทือนสะท้านหวั่นไหวมากเพราะพระพุทธเจ้าเจาะกระเพาะไข่ออกมาเป็นคนแรกของโลกเนี่ยพระองค์ทำให้ดูแล้วฉะนั้นยิ่งเราได้มีโอกาสเป็นพระด้วยเป็นเม้งเป็นไงมั่นใจไหมว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงเชื่อมั่นไหมเชื่อมั่นพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงและก็เชื่อมั่นตนเองว่าถ้าเราไม่เชื่อมั่นก็ไม่มาบวชใช่ไหมถ้าไม่เชื่อมั่นเราก็จะมาเดินตามรอยบาทพระพุทธเจ้าเป็นที่เราเชื่อมั่นฉะนั้นก็เปลี่ยนความเชื่อมั่นเนี่ยว่าพุทธเจ้าบอกว่าทันโตเสโถมนุสเสสุว่ามนุษย์ที่ฝึกตนเองได้เท่านั้นจึงจะเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐใช่ไหมนั้นตัวศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นข้อที่จะทําให้มนุษย์เนี่ยฝึกพัฒนาตนเองให้สามารถที่จะพ้นจากวัฏทุกข์เป็นต้นได้เนี่ยตอนนี้เรามาฝึกกันเต็มที่เลยนะเนี่ยทั้งระดับศีลทั้งระดับสมาธิทั้งระดับปัญญานี่เรามาฝึกทั้งในด้านปัญญาคิดหาเหตุผลจนสามารถหลุดพ้นจากเครื่องผูกมัดได้ในสมัยที่เรียกว่ากิเลสและกองทุกข์ทำทุกข์ให้สิ้นไปประสบความเป็นเลิศเป็นผู้ประเสริฐกันเป็นแถวเป็นแนวไปเสร็จสัตว์ทั้งหลายที่ถึงความประเสริฐได้ก็เพราะทำลายกิเลสสิ้นกิเลสและสิ้นกองทุกข์นี่แหละเขาเรียกผู้ประเสริฐไอ้คำว่าทันโตเสโถมนุสเสสุเนี่ยแปลว่าเขาฝึกให้ประเสริฐได้เพราะกิเลสในใจท่านหมดแล้วก็วัฏทุกข์ท่านก็ดับท่านไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าย่อมไม่มีสัตว์วิเศษใดๆไม่ว่าจะโดยชื่อว่าเป็นเทพเป็นมารเป็นพรหมที่จะเป็นผู้ประเสริฐมีความสามารถเกินมนุษย์จะเป็นมนุษย์ที่ฝึกแล้วไปเสร็จกลายเป็นประเสริฐหมดเลยถ้ามองในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าความเชื่อมั่นอย่างนี้ก็คือเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าประการต่อมาคือเชื่อมั่นในพระธรรมเชื่อมั่นในพระธรรมคือเชื่อมั่นในอริยสัจธรรมทั้งสี่นี่แหละเชื่อมั่นในศีลสมาธิปัญญาที่พุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วก็นำมาบอกกล่าวมาเป็นแบบแผนว่าเป็นสภาวธรรมที่ประพฤติปฏิบัติเป็นกฎเกณฑ์เป็นกติกาที่เมื่อประพฤติปฏิบัติแล้วจะเป็นปัจจัยทำให้บรรลุได้อย่างแน่นอนแล้วต่อมาก็เชื่อมั่นในพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าทุกระดับเลยที่ท่านเหล่านั้นพากันทยอยเจาะอวิชชาทำลายอวิชชาคือความมืดบอดออกไปจากสังสารวัฏเป็นต้นได้นี่ความเชื่อในลักษณะสรุปก็คือว่าเมื่อมองเห็นผลเห็นเหตุผลแล้วก็มั่นใจในพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ได้จริงเชื่อมั่นในพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ว่าดีจริงๆแล้วก็เชื่อว่าหมู่อริยสงฆ์ผู้ตั้งอยู่ในธรรมนั้นน่ะมีได้จริงนะได้มีจริงควรให้มีและควรที่จะเข้าพัฒนาตนเองให้เข้าถึงความเป็นหมู่สงฆ์ให้ได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือเชื่อมั่นประการต่อมาคือศีลเนี่ยนี่เราก็รักษาศีลแล้วก็มาเจริญศีลให้เต็มที่ใช่ไหมเพราะอันนี้เป็นคุณธรรมที่จะฝึกกายฝึกวาจาของเราทั้งหลายเนี่ยให้เข้าถึงความสะอาดเข้าถึงความหมดจดในระดับที่เป็นกายสุจริตวจีสุจริตแล้วก็ฝึกขัดเกลาตนเองโดยเฉพาะทําจิตใจของตนเองให้เป็นใบกุศลอย่างนี้เป็นต้นด้วยแล้วก็สุตตะจาคะปัญญาทั้งหลายก็สั่งสมสุตตะเป็นคุณสมบัติของพระสาวกเมื่อเราได้ข้อมูลเสร็จก็มาฝึกในการที่ประพฤติปฏิบัติตลอดถึงเรื่องของจาคะก็แปลว่าสละหมายถึงการให้ที่แท้จริงก็เป็นการสละออกไปนะสละทั้งข้างนอกทั้งข้างในด้วยข้างนอกก็เป็นตัวสละวัตถุไอ้ข้างในเป็นงานสละกิเลส
แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยสังเกตดูไหมทำไมมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้าให้กันเพราะเราไปคิดว่าเรามีน้อยนั่นเราจะไปสู้คนก็มีมากไม่ได้หรอกอันนี้แท้ที่จริงคิดแบบนี้ไม่ได้ถูกสละฉะนั้นเรามีน้อยเราก็ให้ตามเหตุผลที่เราพึงมีเลยแต่ตัวที่จะต้องสละออกมันกลายเป็นกิเลสเนี่ยไอ้ภายในต้องถูกสละราคะต้องถูกสละใช่ไหมให้สังเกตดูนะว่าอะโลภะเป็นปัจจัยต่อทานกุศลอะโทสะเป็นปัจจัยต่อศีลกุศลอะโมหะเป็นปัจจัยต่อปัญญาใช่ไหมมันจะคู่กันนะฉะนั้นการสละเนี่ยความโลภมันก็จะต้องถูกทําลายลงสิแต่หลายๆคนเนี่ยสังเกตดูนะว่าเอ๊ยยังรักยังหวงยังอะไรอยู่ไม่กล้าจะสละสังเกตเถอะเวลามีการให้ทานให้อะไรแต่ละทีบางทีเราก็โอ้คนนั้นก็ให้มากแล้วเราไม่ต้องให้คิดอย่างนี้ไม่ดีนะคิดอย่างนี้ไม่ดีนะแสดงว่าไอ้ภายในเราไม่ถูกสละนั้นเราจะต้องสละน้อยนิดก็ต้องสละมีส่วนสละต้องสละตลอดใช่ไหมโดยเฉพาะอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยต้องสละเป็นถึงแม้จะน้อยจะนิดอย่าอายที่จะสละแล้วให้พิจารณาสิ่งที่เหลือทั้งหลายก็มีไว้ต้องสละทั้งนั้นแหละจะสละให้ลูกให้ล้านให้สามีให้ญาติให้มิตรแต่ให้น้อมที่สละนั่นสละข้างนอกแล้วก็สละข้างในข้างนอกก็คือตัววัตถุข้างในก็คือตัวกลุ่มกิเลสทั้งหลายที่ต้องสุขสละด้วยถ้าหากว่าไอ้ตัวนี้สละไม่ได้คุณสมบัติของพระอริยะนะแล้วเราจะเป็นพระอริยะได้ยังไงถ้าไม่เริ่มฝึกจะเบื้องต้นไปนั้นต้องสละต้องฝึกสละแล้วต้องทำลายกิเลสให้ได้จริงมันต้องเป็นการสละออกอย่างแท้จริงจาคะของอริยสาวกเนี่ยที่ท่านบรรยายไว้คืออะไรชอบให้ชอบบริจาคเรียกทานสังวิคาครัตเรียกทานสังวิภาครัตยินดีในการให้ยินดีในการแจกนี่เห็นไหมไม่ใช่ว่าโอ้เรารอเป็นพระโสดาบันเราค่อยให้ไม่ใช่เลยเขาฝึกให้ตั้งแต่นี้แหละฝึกสละฝึกให้เขาไม่ใช่ว่ารอว่าโอ้เรายังไม่เป็นพระโสดาบันถ้าเป็นพระโสดาบันก่อนจะก็ไม่ใช่นะฝึกสละโดยฝึกสละก็คือว่ามันเป็นความสุขเนี่ยความสุขความสบายใจในการทําเช่นนั้นการที่ไม่ได้กระทําก็เพราะมุ่งหวังผลประโยชน์ตอบแทนแก่ตนอริยสาวกจึงไม่มีปัญหาในเรื่องที่จะมาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนหรือความเศร้าโศกผิดหวังในภายหลังทําแล้วไม่ได้เดือดร้อนนะอริยสาวกท่านไม่ได้เดือดร้อนการสละการแบ่งปันนั้นถ้าจะคิดในแง่ของ